สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอินะครับเช้าบ่ายนะครับงวดประจำวันที่23นะครับเดือน9 2565นะครับเป็นแนวทางของวันศุกร์นะครับพี่ๆก็คือวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ลงเร็วหน่อยนะครับผมก็สำหรับแนวทางหุ้นนิเคอินะครับของวันที่22นะครับพี่มาแค่ในรอบเช้านะครับในตัววิ่งลูดแล้วก็รอบ VIP 1คู่นะครับนี่เลยนะครับผลนะครับในรอบที่เช้าในรอบเช้านะครับตัวเด่นผมให้1เด่น1เด่น6วิ่งลูดที่6ไปนะครับรอบ VIP ผลที่ออกนะครับพี่460กับ04นะครับ60ในรอบ VIP มาเข้าตรงๆนะครับมาเข้าตรงๆเลยนะครับผมอันนี้960เนาะนี่460นะครับก็ถ้าเกิดใครตามในรอบ VIP ก็ได้เฮกันไปตรงๆนะครับส่วนในรอบปกตินะครับ737กับ76นะครับพี่ๆ76ออกตัวเดิมนะครับพี่วันที่21ก็ออก76นะครับผมก็เลยไม่ได้จับคู่ไว้ให้นะครับพี่นะครับต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับแต่ถ้าใครวิ่งรูทที่6นะครับก็เข้าไปในที่76นะครับผมเนาะเน้นไปที่60 65 68นะครับ67ไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับพี่ไม่ได้จับคู่ไปให้เนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับในรอบเช้านะครับผมมาแค่วิ่งลูดนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่ผมให้เด่น2เด่น1นะครับวิ่งลูด1ไปแนวทางรอบปกติ383กับ30รอบ VIP 997กับ49นะครับแนวทางไม่มานะครับพี่เน้นไป28ออก83นะครับเน้นเป็น19ออก97นะครับนะครับผมก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะครับแนวทางเขาก็ถ้าเกิดแบบเนี้ยผมว่าดีกับพี่สายวิ่งสายลูดนะครับถ้าออกแบบเนี้ยเหมือนรอบเช้าเนี่ย7บน7ล่าง0บน0ล่างนะครับอันนี้3บน3ล่างอันนี้9บน9ล่างนะครับถ้าเกิดสายลูดนี่ยิ้มเลยถ้าออกแบบนี้นะครับเนาะนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่มีโชคนะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่มีโชคก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็สู้ๆกันต่อไปนะครับพี่ก็สำหรับแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับผมก็ฝากคำเตือนไว้เช่นเคยนะครับพี่ตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับผมเนาะก็เมื่อกี้นี้ก่อนผมจะทำคลิปก็ผลแนวทางหวยฮานอยนะครับหวยฮานอยรอบพิเศษนะครับก็มาเน้นๆ1คู่แล้วนะครับพี่4664นะครับเนาะก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆ FC แนวทางหวยฮานอยด้วยนะครับก็สำหรับแนวทางหุ้นนี้คืออีกเช้าบ่ายนะครับของวันที่23นะครับพี่ในรอบเช้านะครับผมให้ไปที่3นะครับผมแล้วก็4นะครับเป็น3เป็น4นะครับสายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดนี้ผมให้ไปที่เลข4นะครับผมให้ไปที่เลข4นะครับจับคู่เด่น3นะครับก็จะมี31 32 36 38นะครับผมส่วนเด่น4วิ่งลูดที่4ก็จะมีที่41 42 43แล้วก็48นะครับพี่ส่วนนะครับเลข3ตัวนะครับผมให้ไปที่หลักร้อยเป็นเลข1นะครับพี่ก็จะเป็นในที่1 3 1 1 4 8นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้สลับแนวทางในรอบเช้านะครับตัวเจาะนะครับตัวเจาะในรอบเช้าที่ผมจะให้ไปนะครับก็จะมีในที่3 1 3 8นะครับ43 42นะครับผม31 38 42 43นะครับผมสลับตัวเจาะในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่ในรอบบ่ายนี้
ก็ชอบเลขพี่น้องเหมือนกันเนาะในรอบเช้าก็เลขพี่น้องนะครับ3 กับ 4ในรอบบ่ายก็ชอบเลขพี่น้องเหมือนกันนะครับผมให้เด่นไปที่8แล้วก็7นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข8นะครับในรอบบ่ายนะครับเด่น7นะครับก็จะมี71 73 74 78นะครับผมส่วนเด่น8นะครับก็จะมี81 82 84แล้วก็86นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลข6นะครับพี่ให้ไปที่เลข6นะครับก็จะเป็น6 7 8นะครับ6 8 2นะครับผมนี่เลยนะครับพี่ตัวเจาะตัวเน้นนะครับตัวเจาะตัวเน้นก็ผมให้ไปที่นะครับ78นะครับพี่71นะครับ82แล้วก็84นะครับพี่71นะครับ78 82 84นะครับผมเนาะก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่ก็ก่อนจะหยุด2วันนะครับก็ขอให้พี่ๆมีโชคกันทุกๆคนนะครับสำหรับแนวทางหุ้นเนคีนะครับเพราะว่าในรอบ VIP เสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้ลงนะครับสำหรับแนวทางหุ้นเนคีนะครับวันนี้ก็ก่อนหยุด2วันก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับมีโชคลาภนะครับในแนวทางหุ้นเนคีเช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็รอบรอง VIP นะครับขอให้มาตรงๆเน้นๆ นะครับผมเนาะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดผมยังไม่ได้ตอบยังไงต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้น่าจะระบบมีปัญหานิดหนึ่งนะครับระบบน่าจะมีปัญหานิดหนึ่งก็คือว่าพี่ๆคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะครับก็คือผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับเปิดเข้าไปดูแล้วไม่เห็นคอมเมนต์นะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มปกติแล้วนะครับพี่ๆตอนนี้เริ่มปกติแล้วผมก็จะทยอยได้ตอบคอมเมนต์พี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีเช้านี้เห็นแต่คอมเมนต์ขึ้นว่าพี่พีเอฟซีมาคอมเมนต์กี่คนเนาะแต่เวลาเรากดเข้าไปดูข้อความแล้วไม่มีข้อความนะครับสลับมีเช้านี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ตอบพี่พีเอฟซีนะครับเนาะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับผมกราบสวัสดีครับ